หญิงวัย65ปีที่จังหวัดบุรีรัมย์ถึงกับหลั่งน้ำตาครับภายหลังจากที่มีกลุ่มมิจฉาชีพขับรถมาถึงบ้านสร้างสตอรี่ชักชวนให้ไปลงทุนซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรขายต่อสุดท้ายมิจฉาชีพพาไปถอนเงินถึงธนาคารแม้ว่าพนักงานธนาคารจะมีการเตือนคุณป้าแล้วก็ตามครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับนางบุญศรีพฤกษาไกรสอนอายุ65ปีชาวบ้านที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ต้องสูญเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตจำนวน 600,000 บาทหลังเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีแก๊งมิจฉาชีพ4คนขับรถมาจอดถึงหน้าบ้านแล้วชักชวนระดมทุนเอาเงินไปไถที่นาเพื่อไปขายต่อเก่งกำไรนับล้านโดยตอนแรกคุณป้าบุญศรียอมรับว่าไม่ได้สนใจเพราะไม่เคยรู้จักกับคนกลุ่มนี้มาก่อนแต่พอสักพักหนึ่งในนั้นได้ยื่นมือมาจับแขนตนจนรู้สึกจำอะไรไม่ค่อยได้หลังจากนั้นทางกลุ่มผู้ก่อเหตุได้พาป้าบุญศรีไปยังธนาคารเพื่อทำการถอนเงินเก็บจำนวน 500,000 บาทซึ่งระหว่างที่รอทำธุรกรรมอยู่นั้นทางพนักงานธนาคารได้ทักท้วงมาแล้วว่าให้ระวังมิจฉาชีพหลอกให้ถอนเงินซึ่งเธอก็ไม่ได้สนใจคำเตือนดังกล่าวเลยแม้แต่น้อยคล้ายกับคนที่ไม่มีสติสุดท้ายคุณป้าได้นำเงินสด 500,000 บาทไปมอบให้กับมิจฉาชีพแถมโอนเงินไปเพิ่มอีก 100,000 บาทโดยรวมแล้วป้าบุญศรีเนี่ยได้ให้เงินกับมิจฉาชีพไปประมาณ 600,000 บาทด้วยกันเป็นเงินสดที่ธนาคาร 500,000 นะครับแล้วก็เป็นเงินโอนอีก 100,000 บาทสุดท้ายครับวันต่อมาป้าบุญศรีโทรไปหามิจฉาชีพและก็พบว่ายังไม่มีการซื้อขายที่ดินมีหนำซ้ำชื่อของคนที่จะขายที่ดินให้นั้นก็ไม่มีตัวตนจริงๆด้วยสุดท้ายเรื่องนี้ลูกสาวรู้เรื่องครับก็เลยพาคุณป้านั้นไปแจ้งความทันทีครับเขาก็ให้ยายลงช่วยลงทุนกับเขาว่าแล้วก็แบ่งกันว่าโอ้ยายไม่มียายไม่มีดอกยายมีแค่นี้แหละเขาก็ถามยายว่าแล้วยายมีเท่าไหร่ยายน่ะไม่มีแล้วทองยายมีไหมว่ายายมีแต่ทองแค่3บาทมันจะไปได้นี่ไงครับออกอีกคนละ1ล้านอีกมันก็มาขอจับอย่างนี้น่ะขอจับมือยายจ้าแล้วเขาก็ไปอ่ะผมดวนนี่ตอนที่เขาเอาเงินมาให้เขาเอาเงินมาให้เสร็จเขาขอจับมือยายแล้วผมรีบไปแล้วตะแกจะไปไหนวะรู้ว่าเขาหลอกยายน่ะแต่ทำไมยังตื่นรือร้นจะไปเบิกเงินให้เขามันแค้นอยู่แต่ไม่รู้ทำไงเรื่องแค้นอยู่ทีนี้วังก็บอกพูดกับลูกแล้วแม่ว่าตอมบุญแม่ไม่มีเงินทำบุญป้าบุญศรีเล่าว่าเงินทั้งหมดนั้นเป็นเงินเก็บที่ไม่เคยบอกลูกหลานให้รับรู้เพราะหวังจะเอาไปทำบุญในช่วงบั้นปลายชีวิตซึ่งล่าสุดไม่สามารถติดต่อกับกลุ่มมิจฉาชีพนี้ได้แถมผ่านมา4เดือนคดีที่แจ้งไว้ยังไม่คืบหน้านับเป็นบทเรียนสำคัญที่เธอไม่คิดจะเกิดขึ้นในชีวิตเรื่องนี้ต้องฝากเตือนภัยทุกๆคนนะครับเวลาที่อยู่หน้าบ้านหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าคนชราเนี่ยมักจะมีกลุ่มมิจฉาชีพขับรถมาถึงบ้านชักชวนให้ลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซื้อหวยซื้อที่ดินแบบนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่ตะเวนหลอกไปทั่วประเทศไทยในเวลานี้ฝากเตือนด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากแบรนด์วอลิกซ์ไว้หน้าที่นี้และถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ